าพสนุกดีนะครับผมสนุกดีครับสนุกดีนะไม่ได้กระชากจนสายตาตามไม่ทันขึ้นจองเว้ยไม่ใช่เว้ยจองเว้ยเต็มเฮ้ยผมแบบนี้มีตัวเดียวตัวไทยแบบเลยทันท็อกสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันท็อกพาทัวร์ครับโดยในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรับชมกับจูจิสึไคเซนสีโลกันนั่นเองครับผมโดยที่พวกเราก็มาที่สยามพารากอนนะครับผมที่โรงพารากอนซีนิเพ็กครับเป็นโรงของพาวไรครับผมก็คือจะได้โรงที่ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าจากที่ท่านผู้ชมเห็นครับผมว่าตอนนี้เนี่ยคือตั๋วของผมครับผมมันหายไปนั่นเองครับก็คือมีเพื่อน4คนแต่ว่ามีตั๋ว3ใบก็เลยกำลังถกกันอยู่ครับผมว่าจะทำอย่างไรกันดีเนาะก็เดี๋ยวให้เพื่อนของผมเนี่ยอธิบายสถานการณ์ดูนะครับก็คือเครื่องปรินเนี่ยปรินมัน4ใบซึ่งเราคิดว่ามันครบแล้วแต่ตามปกติอ่ะถ้าหากว่าคุณใช้บัตร M Pass อะไรก็ตามอ่ะคุณจะได้ตั๋วพิเศษมาใบนึงที่เป็น Quality 1อ่าฮะทําให้พวกผมสับสนกันว่าเออมันครบ4ใบแล้วซึ่งตั๋วใบ22เนี่ยอาจจะปรินมาทีหลังแล้วก็หล่นตรงตู้อะไรกันนะครับก็คือหายไปแล้ว4หายไปแล้วผมก็หายไปด้วยอาจจะมีมวยกับพนักงานซึ่งตอนนี้กี่โมงนะตอนนี้ตอนนี้บ่าย 2:41 แล้วตัวเราคือเริ่มเวลาบ่าย 3ครับผมก็จะมีเวลาพร้อมกันเดี๋ยวได้ดูหรือเปล่าคอนเทนต์แรกคือทันมาสายคอนเทนต์แรกคือทันเขามาสายก็เฮฮากันไปครับผมมาซ้ายนิดหน่อยรถติดนั่นเองก็ดีครับหลังจากนั้นเราก็มาพูดคุยกับพนักงานหน้าตู้ครับผมว่ามีทางที่จะสามารถหาตั๋วตรงนี้ได้หรือเปล่านะหรือว่ามีมาตรการในการแก้ไขอย่างไรเพราะว่าหนังของพวกเราเนี่ยเลยกันไป23นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและก็หาข้อสรุปได้เรียบร้อยครับผมว่ามีพนักงานครับผมที่สามารถเก็บตั๋วตรงนี้ได้ครับผมโอ้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีใจเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องขึ้นไปดูแล้วแหละเองครับก่อนเข้าโรงครับผมเมื่อกี้ก็ไปแอบถ่ายแว็บกันมาครับผมกับตัวละครหลักๆของเนื้อเรื่องเนาะหลังจากนี้ครับผมเราก็จะมาทำการซื้อป๊อปคอร์นครับผมหรือว่าน้ำอัดลมในการเข้าไปรับชมกันด้วยนะเพราะว่าตัวหนังเนี่ยมีความยาวประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆครับผมเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีขนมขบเคี้ยวกินระหว่างรับชมไปด้วยเนี่ยจะทำให้ได้อัตรารสเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับอันนี้ไม่มีใครบอกนะแต่ว่าผมคิดเอาเองมีเลยครับผมถังใหญ่เลยแต่จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ถังของเรานะครับผมถังของเราต้องแบบนี้ครับกับชายชะกัน4คนและก็แน่นอนครับผมก่อนเข้าโรงครับก็ขอแชะรูปภาพอวดลง Instagram กันนิดหน่อยนั่นเองครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้เราได้มาพบกันกับเพื่อนหลายๆคนเนาะเป็นไงบ้างรู้เรื่องไหมสนุกดีครับแต่ว่าไม่เคยรู้เรื่องเท่าไหร่เคยอ่านไหมเคยอ่านเคยอ่านเป็นไงบ้างถามคนนอนดีกว่าได้อ่านครับแต่หลับแต่หลับนูนก็ไม่เคยอ่านจองเว้ยไม่ใช่เว้ยจองเว้ยใช่มันจองเว้ยใช่มันก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมดูจบแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วสนุกมากเลยชอบมากเอาจริงๆถือว่าฉากแล้วเสียงอะไรต่างๆเนี่ยโคตรดีเลยนะในความคิดผมนะโอเคครับก็ดูจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างครับผม3คนเริ่มจากบอสก่อนเลยบอสสนุกดีครับบอสเคยอ่านมาก่อนไหมไม่เคยอ่านเลยแต่ว่าฉากแอคชั่นสนุกดีฉากแอคชั่นสนุกใช่ไหมเรื่องไม่เคยดูเรื่องอ่ะไม่เคยดูอาจจะหักเนื้อเรื่องหน่อยนึงเพราะไม่เคยดูใช่ไหมแต่ฉากแอคชั่นเต็มเนาะเมฆว่าไงค่อนข้างสนุกดีเลยครับผมแต่ว่ามันผมพลาดไปหลายซีนอยู่เหมือนกัน1คือผมเข้าช้า2คือผมหลับเยี่ยมจริงๆเลย2 เด้งเลยแต่แอคชั่นมันอยู่ครับแอคชั่นมันมากเนาะจริงๆผมชอบแอคชั่นมากเลยคือปกติส่วนใหญ่หนังการ์ตูนเนี่ยเขาจะทำแบบพวกฉากแอคชั่นให้มันแบบฟุบฟับนะแต่ว่าตรงนี้เหมือนเขาดีไซน์ฉากออกมาให้มันดูง่ายขึ้นมันดูแบบไม่ได้กระชากจนสายตาตามไม่ทันขนาดนั้นเลยดีแล้วที่ไม่ใช่เขาคอยโอเคครับเดี๋ยวเราออกไปกันแล้วเนาะตอนนี้ก็คนในโรงไม่มีแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปหาอะไรเดินกันต่อครับผมสำหรับวันนี้เนาะก่อนนี้เลยครับผมหลังจากที่รับชมเสร็จก็ขอเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆภายในโรงกันมาด้วยนั่นเองครับแต่ว่าที่สำคัญครับผมอันนี้อย่าลืมเลยนะครับผมมาแลกตั๋วของคุณนักสื่อครับนี่นะครับผมใครที่ซื้อตั๋ว2ใบต่อ1ใบเสร็จใช่ไหมสามารถแลกได้นะครับผมนำมาแลกตัวของเป็นการ์ดตัวละครที่อยู่ตรงนี้จูจะสื่อนะครับผมอันนี้เราก็พอดูหนังเสร็จก็ออกมาแลกกันเลยนะครับผมเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยก็กำลังได้
ตัวเวลาพอดีนี่นะครับผมจะเป็นลักษณะนี้ครับขอบคุณครับมันเปิดกันเลยไหมลองดูมันต้องสุ่มใช่ไหมสุ่มสุ่มงั้นเราถอยก่อนดีกว่าเปิดอันนี้ก่อนแล้วกันอ่าฮะนี่นะครับเขาเล่ากันว่าอาจารย์โกโจเนี่ยจะแพงกว่าใครอื่นจะแพงกว่าใครอื่นค่อนข้างหายากจบเลยตัวร้ายเกตโตตัวร้ายตัดมาครับขยับเอาโชว์เพื่อหน้าไฟเปลี่ยนใช่ไหมเฮ้ยผิดด้านเป็นด้านเฮ้ยผมแบบนี้มีตัวเดียวคาคาชิเฮ้ยกโจซาโตรุครับเฮ้ยแล้วเขาเป็นเพื่อนกันด้วยเนี่ยเป็นเพื่อนด้วยเออถ้าใครไม่รู้นะถ้าใครไม่รู้นะต้องไปดูที่นี่เลยครับผมพารากอนซินิเพ็กนะครับผม SF ก็ได้นะครับผมได้ที่ไหนทุกที่ได้หมดนะครับผมว่าจะมีก็จะมีการ์ดให้นะครับผมนะสวยมากครับผมสวยมากค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนี่นะครับผมอย่าลืมมาแลกสิทธิ์กันนะครับผมอย่าลืมมาแลกสิทธิ์กันนะนี่นะรับเลยหลังจากนั้นครับเราก็มีเวลานิดหน่อยครับผมก็เลยขอเดินไปที่ทางด้านของ Animate MBK นั่นเองครับโดยที่ Animate เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งครับผมสถานที่ที่พวกเราเนี่ยรวมตัวกันบ่อยครับแต่ว่าครั้งนี้ครับผมมาเดินกับเพื่อนหลายคนก็ได้บรรยากาศใหม่ๆนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่เลยครับผมต้องขอเก็บบรรยากาศถ่ายภาพกันนิดหน่อยนั่นเองครับผมกว่าจะรวมตัวกันได้และหลังจากนี้ก็จะเดินขึ้นไปที่ Animate กันแล้วนะครับครับผมมาถึงเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับอนิเมตคนเสร็จแล้วชมให้ธนาคารดูด้วยนะครับนะครับเอ๊ะไม่รู้กันหมดเซนเซอร์เซนเซอร์เลยปิ้งปิ้งโอ้ยสามพันสองร้อยนี่นะนี่ก็ไฮแม็กเลยนะตัวแปลกอันนี้ของใครนะคะของของนี้ใช่ไหมของของที่เยอะที่สุดแล้วMVP ของถุงนี้เลยอันนี้ของนี้ป่ะถุงของแม่ค่ะแต่อันนี้โอเคครับตอนนี้ก็ได้มาค่อนข้างเยอะเลยนะหลายคนก็นี่ครับผมก็ได้มาเพื่อนนี่ก็ได้ถังป๊อปคอร์นใหญ่นี่แล้วก็ได้ของมาค่อนข้างเยอะนะครับผมทุกคนก็ติดไม้ติดมือกันมานะภาคี MDK นะครับผมไม่รู้มันก็คืออะไรแค่รวมตีกันมาซื้อหนังสือกันนะครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมบ๊ายบายแล้วเราก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยครับผมหลังจากที่ได้รับชมจูจูสึไคเซนซีโร่ครับผมหรือว่ามหาเวทหนึ่งมันภาค0นั่นเองเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยครับผมที่ค่อนข้างชอบในหลายๆอย่างสิ่งที่ผมชอบที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นฉากแอคชั่นครับทำออกมาได้อลังการมากๆเลยนะสำหรับแมปป้านะครับผมอีกหลายอย่างเลยที่เราได้เห็นเนี่ยมีทั้งความซึ้งความมันความตลกความสนุกอยู่ในเรื่องเนี่ยค่อนข้างครบครับกับเวลา1ชั่วโมงกว่าๆนั่นเองครับผมมองว่าการที่ได้ไปรับชมกับเพื่อนด้วยกับหลายคนเนี่ยผมมองว่าจะได้มุมมองที่ต่างกันส่วนเพื่อนผมเองเนี่ยบางท่านก็ไม่เคยดูจูจูสึไคเซนมาก่อนเลยเหมือนกันครับผมพอไปดูแล้วก็บอกว่าค่อนข้างสนุกนะเดี๋ยวไปติดตามเพิ่มเติมหน่อยดีกว่าแต่ก็อาจจะมีบางสิ่งครับผมที่อาจจะรู้สึกว่าจำไม่ค่อยได้หรือว่าบางสิ่งที่เพื่อนอาจจะดูแล้วสับสนงุนงงกันอยู่บ้างอะไรแบบนั้นก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยทำออกมาได้ดีครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะให้แนะนำท่านผู้ชมไปดูกันจริงๆเลยนะครับผมแล้วก็มีโปรโมชั่นมาฝากด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ซื้อ2ที่นั่งครับผมตั๋วของเมเจอร์นะครับผมสามารถไปทำการครับผมแลกเอาตัวการ์ดตัวละครมาได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่โอ้โหต้องบอกกันเลยว่าดีมากๆเลยนั่นครับผมโดยการ์ดหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยครับค่อนข้างดีเลยเหมาะสำหรับสายสะสมเลยนะครับผมทำออกมาได้สวยเลยทีเดียวครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งครับผมนี่เลยก็เป็นของแถมของสัมมนาคุณเล็กๆน้อยๆให้กับสำหรับสาวกจูจูสึไคเซนซีโร่กันด้วยนั่นเองครับใครที่ชื่นชอบก็ไปสามารถรับชมกันได้นะครับผมนะปัจจุบันนี้นี่ออกโรงกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้าโรงสิไม่ใช่ออกโรงเนาะเพิ่งเข้าโรงกันสดๆร้อนๆเลยนั่นเองครับเป็นไงกันบ้างเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมทันท้องพาทัวร์ดูจูจูสึไคเซนซีโร่มหาเวทพนมานภาค0กันด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribeรวมถึงพูดคุยภายใต้คอมเมนต์ด้านล่างกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากอีกช่องทางนะครับผมทั้ง Facebook Instagram Twitter ด้วยนะครับผมเผื่อจะได้เจอผมในหลายๆช่องทางจะได้ไม่ต้องคิดถึงกันมากนั่นเองครับจะได้เจอกันให้ครบกันทุกอย่างเลยทีเดียว ส
ำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วลากันไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย